แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535และโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่3ทับ2566เมื่อวันที่30มกราคม2566จึงแต่งตั้งให้พระราชวิเทศปัญญาคุณเราฉายาปัญญาสิริอายุ63พรรษา43วิทยาฐานะปริยัติธรรม4นักธรรมเอก PhD วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลระนานเทอญทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30มกราคมพุทธศักราช2566เป็นต้นไปแต่งตั้งณวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2566สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมังคะเรียกพระราชิตาภาณ